เช้าสักทีนะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับอายุอีกแล้วนะคะเห็นหน้าตาอายุตื่นตกใจแบบนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่อายุเจอผีในโรงเรียนเพราะว่าโดนพี่มินามิขังไว้ตอนนี้อายุกลายเป็นโรคกลัวกลางคืนเฉยเลยอะทุกคนกว่าจะนอนหลับนี่ลำบากมากๆเลยนะคืออายุก็เพิ่งรู้นะคะว่าผีมีจริงแล้วผีในโรงเรียนเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยด้วยตอนนี้เนี่ยวิญญาณก็ยังคงอยู่ในโรงเรียนนะถ้าทุกคนอยากรู้เนี่ยคลิปเก่าก็มีนะคะลองไปหาดูกันได้นะแต่พูดถึงเนี่ยก็ช่างมันเถอะค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอายุอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของอายุนั่นเองค่ะ แล้วคุณป้าคนที่เป็นเพื่อนแม่ของอายุเนี่ยชวนอายุไปดูบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยคือคุณป้าเนี่ยจะมีฟาร์มด้วยนะคะแต่มันก็เขินนิดนึงแหละเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยรุ่นพี่ไทกิเขาก็ไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ารุ่นพี่ไทกิเนี่ยเป็นลูกของคุณป้านั่นเองหลังจากที่อายุไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะคะคุณป้าก็เลยชวนให้อายุเนี่ยไปเที่ยวที่บ้านพักต่างจังหวัดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยล่ะค่ะทุกคนอายุเนี่ยก็จะไปเรียนรู้ระบบการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยอารมณ์ดีชะมัดตอนนี้เนี่ยอายุก็รอรุ่นพี่ไทกิมารับอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยอายุคิดว่าต้องไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยล่ะขอแบบสวยๆนิดนึงแล้วกันนะวันนี้วันสดใสอยากแต่งตัวสวยๆแต่งตัวดีๆบ้างอะอาบน้ำดีกว่าลาลาลาจะใส่ชุดแบบไหนดีนะอาบน้ำเสร็จและสดชื่นชะมัดมาดูชุดก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะใส่เป็นชุดอะไรดีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทุกคนเพื่อนๆว่าอายุใส่ชุดแบบนี้เนี่ยดูเป็นยังไงบ้างคะดูเวอร์ไปหรือเปล่าอ่ะคือเป็นชุดที่ค่อนข้างธรรมะทะแมงนะคะถึงแม้ว่าจะใส่กระโปรงก็คือออายุเนี่ยก็อยากใส่กระโปรงบ้างนะคะเพราะว่าจะได้ดูหวานๆบ้างอ่ะวันนี้เนี่ยอารมณ์ดีมากเลยอ่ะเพราะว่าหยุดเรียนนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอกับรุ่นพี่มินามิด้วยอายุเนี่ยจะถ่ายรูปให้เยอะๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยขออนุญาตไปนั่งรอรุ่นพี่ก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่ารุ่นพี่เนี่ยจะมาตอนไหนเพราะรุ่นพี่บอกว่าจะมารับด้วยนะคะวันนี้เนี่ยผมต้องออกไปต่างจังหวัดล่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปรับยายตัวแสบก่อนเพราะว่าคุณแม่ของผมเนี่ยก็ชวนอายุไปที่บ้านพักต่างจังหวัดด้วยตอนนี้คุณแม่ของผมก็อยู่ที่นั่นแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรับอายุกันก่อนเลยดีกว่าไหนๆก็ต้องเดินทางไกลแล้วขอขับรถไปรับแล้วกันนะโอ้ยมีคนเดินอยู่กลางถนนเลยแฮะทำไมถึงเดินอยู่ตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยโอเคไปแล้วอายุรอแป๊บนึงนะถึงแล้วอายุเอา What? ไปไหนล่ะเนี่ยตัวแสบตื่นหรือยังอะอาบน้ำหรือยังเนี่ยดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะมาแล้วอะทุกคนเดี๋ยวอายุออกไปหารุ่นพี่ก่อนดีกว่านะคะรุ่นพี่ไทกิคะอายุเสร็จแล้วค่ะเอาทุกคนคืออายุเห็นรุ่นพี่บ่อยมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยรุ่นพี่หล่อมากเป็นพิเศษเลยอะฮะ เธอว่าอะไรนะเปล่าค่ะรุ่นพี่อายุไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะอายุเธอใส่ชุดนี้เนี่ยมันจะไม่โป๊ไปหรอจะทำมาท่าแมงไหมอ่ะฮะอันนี้มันไม่สวยหรอคะรุ่นพี่งั้นเดี๋ยวอายุไปเปลี่ยนก่อนก็ได้นะคะไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่คิดว่ามันโป๊หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าฉันคิดไปคิดมาชุดนี้ก็น่ารักแล้วล่ะแค่ไม่อยากให้ใครมองอ่ะคนมันหวงโอ๊ยฉันพูดอะไรไม่ถูกเลยอ่ะทุกคนเขินมากเลยอ่ะปะงั้นเราออกเดินทางกันเลยนะและเข็มขัดด้วยล่ะอายุฉันเป็นห่วงรุ่นพี่ก็ขับรถดีๆนะคะโอ้สบายมากเรื่องขับรถเนี่ยฉันเซียนที่สุดเลยแหละโอเคถึงแล้วแหละที่เนี่ยอายุคือฟาร์มของแม่ฉันเองโอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะคะรุ่นพี่รุ่นพี่ทำอะไรบ้างคะที่เนี่ยฉันทำหลายอย่างเลยแหละแต่ว่าเดินไกลหน่อยนะเพราะว่าฉันเอารถไปจอดค่อนข้างไกลนิดนึงอะไม่เป็นไรค่ะอายุเดินได้อุ้ยที่นี่มีหมูด้วยอะหมูน่ารักมากๆเลยค่ะอุ้ยมีน้องวัวด้วยอายุชอบที่สุดเลยอะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโรงดูแลแล้วก็เพาะเลี้ยงสัตว์อะจริงๆแล้วเขามีข้อข้างในด้วยนะเธอเห็นตัวนั้นไหมอันนั้นเนี่ยคือลูกหมูตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยต้องดูแลมากเป็นพิเศษเลยนะโหรุ่นพี่นี่มีความรู้เยอะจริงๆเลยนะคะอ๋อใช่สิฉันเติบโตมากับที่นี่ไงตรงนี้เนี่ยมีทั้งไก่วัวแล้วก็มีแกะด้วยหุยน้องแกะน่ารักจังเลยอ่ะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกยุ้งฉางเนี่ยเราเอาไว้หลบแดดได้แล้วก็สามารถเอาไว้เก็บของได้ด้วยนะข้างนอกเนี่ยฉันว่าเหมือนฝนมันกำลังจะตกนะฮะเมื่อกี้อากาศยังดีอยู่เลยนะคะรุ่นพี่ฝนจะตกอะไรตอนนี้หูหูเมฆเยอะมากเลยอ่ะฝนจะตกจริงๆงั้นหรอแถวนี้เนี่ยก็
ม่ได้มีที่ให้นั่งหลบขนาดนั้นด้วยเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นโรงเพาะชำอ่ะแล้วเธอไปนั่งตรงศาลานั้นอ่ะก็คงจะต้องป่วยอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่พักของที่บ้านฉันก่อนละกันจะขับรถกลับตอนนี้ก็คงไม่ได้ส่วนแม่เนี่ยไม่รับโทรศัพท์สักทีไม่รู้หายไปอยู่ไหนของเขากันแน่นะโอเคอายุเรามาถึงแล้วที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้แหละมันจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่บ้านของฉันเป็นเจ้าของอ่ะมันอยู่ใกล้ฟาร์มเราที่สุดแล้วล่ะยังไงก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยขึ้นไปพักกันข้างบนก่อนละกัน What? จะนี่เหรอคะรุ่นพี่คืออายุเป็นผู้หญิงแล้วรุ่นพี่ก็เป็นผู้ชายอ่ะก็ดีกว่าปล่อยให้ฝนตกแล้วนะดูดิฝนมันกำลังลงเม็ดแล้วนะอายุนั่นฝนตกแล้วไปกันเถอะอายุอย่ามายืนตากฝนเลยโอเคค่ะไปก็ไปค่ะรุ่นพี่มาอายุขึ้นไปชั้นบนกันโอเคค่ะแต่อายุไม่ค่อยสบายใจเลยอะค่ะรุ่นพี่อายุฉันจะดุเธอแล้วนะเธอแค่ไปพักผ่อนเนี่ยเพราะว่าเธอก็นอนน้อยเธอไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกฉันสัญญาเธอเชื่อใจฉันบ้างดิโหนี่มันอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ห้องชั้นบนสุดเลยนี่นาคงแพงน่าดูเลยล่ะค่ะทุกคนมาเข้ามาก่อนโอ้โหหรูมากนี่มันใหญ่กว่าบ้านของอายุอีกนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าที่นี่เนี่ยเธออยากทำอะไรก็ตามสบายเลยนะอยากพักห้องไหนก็สามารถพักได้เลยโอ้ยทุกคนให้ตายดิทำไมผมต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยนะแม่นะแม่ไม่ยอมมาสักทีไม่รู้ไปติดธุระที่ไหนหรือว่าจงใจจัดฉากให้ผมกับอายุอยู่ด้วยกัน2คนก็ไม่รู้นะเนี่ยที่นอนที่นอนก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเดี๋ยวผมจะพาอายุเข้ามานอนพักที่นี่แหละแล้วผมเนี่ยจะนอนข้างนอกเองโอ้ยเอายังไงดีวะไทกิเอ้ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอันตรายชะมัดเอาเป็นว่าฉันนอนข้างนอกดีกว่าอายุห้องอยู่ข้างหลังเธอไปพักผ่อนก่อนได้เลยนะแล้วรุ่นพี่จะนอนยังไงอะคะโซฟามันจะไม่ปวดหลังหรอเออน่ะฉันยอมปวดหลังเธอไปพักเลยโอเคค่ะรุ่นพี่อายุไปพักก่อนก็ได้ค่ะทำยังไงดีเนี่ยบ้านก็กลับไม่ได้เลยยังต้องมาติดอยู่ตัวกับรุ่นพี่2คนอีกอะอุ้ยเขินชะมัดเลยอะทุกคนโหห้องใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยอายุว่าเดี๋ยวอายุนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่จริงๆแล้วก็ง่วงเหมือนกันนะแต่มันแปลกที่อายุไม่กล้านอนไม่รู้ว่าที่นี่จะมีผีอีกหรือเปล่าอ่ะเอาวะตอนนี้มันก็ยังไม่มืดงั้นฉันขอนอนพักผ่อนก่อนแล้วกันนะง่วงโอ้ยนี่มันอากาศค่อนข้างเย็นนะเนี่ยหนาวชะมัดเลยอ่ะฉันว่านะเดี๋ยวฉันจุดเตาผิงสักหน่อยก็คงดีกว่าโอเคยังพอมีของกินอยู่เดี๋ยวฉันทำอาหารไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอายุตื่นขึ้นมาเนี่ยจะได้มีข้าวกิน A few moments later โอ้โหนี่มันก็3ทุ่มแล้วนะทุกคนฝนยังไม่มีท่าทีที่จะหยุดตกเลยอะแล้วผมเนี่ยก็คงจะกลับบ้านไม่ได้ด้วยอายุนอนไปนานมากๆตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ตื่นไม่นะไม่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะออกไปเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอะเกิดอะไรขึ้นกับอายุทำไมอายุร้องแบบนั้นอะผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปดูอายุหน่อยแล้วล่ะทุกคนอายุเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไอตัวแสบนอนก็นานเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่นะออกไปอายุกลัวแล้วผีหรอคืออายุไม่อยากอยู่อ่ะอายุไม่อยากอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยอยู่กลัวผีโอ้ยไอเราก็ตกใจแทบแย่นึกว่าอะไรอายุฝันร้ายกันหรอรู้สึกว่าผีที่โรงเรียนที่อายุเคยเจอเนี่ยจะทำให้อายุนอนฝันร้ายตลอดเลยนะไอ้ตัวแสบไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องฝันร้ายนะฉันจะอยู่คอยปลอบเธอตรงนี้แหละตอนนี้ฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันขอนอนก่อนแล้วกันนะเช้าวันต่อมาโอ้ยอายุนอนนานไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมวันนี้อายุถึงรู้สึกว่านอนสบายจังเลยล่ะเอ๊ะใครมากอดข้างหลังอายุอ่ะเฮ้ยรุ่นพี่เข้ามาทำไมอะคะฉันแค่เห็นว่าเธอนอนฝันร้ายอายุฉันก็เลยจะเข้ามาปลอบเธอแต่ฉันก็ง่วงก็เลยเผลอหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอน8โมงเนี่ยแหละรุ่นพี่ไม่ได้ทำอะไรอายุใช่ไหมคะเธอจะบ้าเหรอฉันจะไปทำอะไรเธอล่ะถ้าอย่างนั้นก็คือแต่อายุก็อายุว่ามันนี้มันไม่ดีเลยนะคะรุ่นพี่แล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงอะก็เธอฝันร้ายอะฉันก็แค่อยากปลอบ
หรือว่าเธอจะให้ฉันรับผิดชอบเรื่องการแต่งงานเลยไหมล่ะฉันทำได้นะเกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อคืนอายุนอนละเมอแล้วไม่รู้ตัวเลยเหรอไอ้ตัวแสบนี่ตลกชะมัดอายุเธอดูอากาศข้างนอกสิฉันว่านะคุณแม่ของฉันเนี่ยก็คงอยู่ที่ฟาร์มนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ฉันคิดว่าเราเนี่ยควรจะต้องกลับบ้านกันแล้วล่ะเดี๋ยวเอาไว้อายุไปหาคุณป้าที่บ้านก็ได้ค่ะได้สิไอ้ตัวแสบมาเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับบ้านเองโอเคอายุถึงบ้านแล้วคืออายุไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะไม่สบายใจเรื่องอะไรล่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลยเธอจะบ้าเหรอแล้วเนี่ยอายุไปพักผ่อนแล้วมันกลับกลายเป็นว่าเราสองคนต้องไปนอนค้างอ้างแรมกันที่ต่างจังหวัดน่ะแบบนี้อายุเสียหายนะคะรุ่นพี่อายุเอาจริงนะฉันไม่ทำอะไรเธอเลยแล้วอีกอย่างนึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ไม่มีทางทิ้งเธอหรอก yeah! เอ๊ะรุ่นพี่พูดออกมาอย่างนี้เลยเหรออายุว่าอายุไปพักผ่อนก่อนดีกว่ารุ่นพี่ก็รีบๆกลับไปพักผ่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนแล้วอะโอ้ยรุ่นพี่เขาดูอารมณ์ดีมากเลยอะทุกคนทำไมอะทำไมถึงเป็นแบบนี้กันแน่นะอายุจะกลายเป็นคนที่ไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวหรือเปล่าอะคะฉันว่าแล้วว่าไทกีเนี่ยหายไปไหนวันหยุดนี้โถเอ้ยที่ไหนได้ไปอยู่กับนางอายุนั่นเองแล้วฉันเนี่ยก็มาได้ยินอะไรดีๆซะด้วยฉันเริ่มจะบั่นไส้และหมดความอดทนกับนางแล้วตอนนี้เนี่ยฉันตกงานไม่ได้เป็นไอดอลแล้วก็โดนเรียกผู้ปกครองเยอะแยะมากมายรอบนี้ฉันคิดว่าฉันจะจัดการมันให้อยู่หมัดฉันจะทำให้มันเสียโฉมจะทำให้มันเสียชื่อเสียงจากวงการจะทำให้มันไม่สามารถมาโรงเรียนได้ค่อยดูนะนางอายุแค่นี้เนี่ยฉันจะชำระในรอบนี้ให้หมดเนี่ยแหละแผนของฉันเนี่ยมันจะต้องสำเร็จฉันโคตรเกลียดแกเลยนางอายุอย่าอยู่เลยพรุ่งนี้ตอนแกออกจากบ้านไปโรงเรียนแกจะเดินทางไปไม่ถึงโรงเรียนอย่างแน่นอนเอ้ยเช้าแล้วค่ะทุกคนได้เวลาอายุต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะแต่ว่าต้องไปหยิบกระเป๋าก่อนเดี๋ยวลืมสมุดการบ้านไปนี่แย่เลยนะอายุรีบไปโรงเรียนดีกว่านะคะวันหยุดนี้ถามว่าเป็นวันหยุดที่ดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยอายุก็สนุกดีนะคะได้ไปดูฟาร์มได้ไปดูระบบต่างๆของบ้านของพี่ไทกิด้วยอ่ะอายุค่อนข้างแฮปปี้อยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ทำให้อายุรู้สึกว่าอายุเสียเปรียบอ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรด้วยถ้าคุณแม่อายุรู้เนี่ยต้องแย่แน่ๆเลยล่ะค่ะวิ What? นี่มันจะ9โมงนี่นะอายุต้องรีบไปเรียนแล้วล่ะค่ะทุกคนเฮ้ยแย่แน่เลยต้องโดนดุแน่ๆเลยอ่ะต้องข้ามถนนตรงนี้ก่อนสินะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตายแล้วมีนักเรียนหญิงโดนชนอยู่ที่หน้าโรงเรียนเฮ้ยใครก็ได้นี่โรงพยาบาลทีเร็วๆนะเดี๋ยวน้องเขาเป็นอะไรไปอ่ะเฮ้ยแล้วไอ้คนขับเนี่ยมันขับแล้วมันก็หนีไปด้วยใครกันแน่นะทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้แต่นักเรียนหญิงตัวแค่นี้เนี่ยทำไมจะชนแล้วไม่คิดจะลงมาช่วยกันบ้างอ่ะเรียกโรงพยาบาลเร็วๆเลยอย่าเป็นอะไรนะหนู